สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะของสื่อผสมหรือมัลติมีเดียสื่ออิเล็กทรอนิกส์แยกประเภทได้ดังนี้ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นซอฟต์แวร์ทางการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองได้รวดเร็วในแต่ละบทเรียนจะมีภาพกราฟิกตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ 2. สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายเช่นบทเรียนบนเครือข่ายหรือวิดิทัศน์ตามสั่งอีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือหนังสือหรือเอกสารที่ดัดแปลงอยู่ในรูปที่สามารถแสดงผลโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส์คือวารสารที่มีการจัดเก็บบันทึกและเผยแพร่ในรูปแบบของแฟ้มคอมพิวเตอร์เข้าถึงได้จากฐานข้อมูลออนไลน์ฐานข้อมูลคือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันเก็บไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคือฐานข้อมูลออฟไลน์เช่นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองหรือฐานข้อมูล CD-ROMฐานข้อมูลออนไลน์ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้แก่Dissertation Abstract Online ที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ทั่วโลก
Nexit Nexit รวมฐานข้อมูลด้านกฎหมายและธุรกิจHW Wilson รวบรวมฐานข้อมูลทุกสาขาวิชาIEEE รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ABI Inform รวบรวมฐานข้อมูลด้านบัญชีและบริหารธุรกิจScience Directรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์TIAC รวบรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของไทยและAgricolaรวบรวมฐานข้อมูลด้านการเกษตร